สวัสดีครับผมไมค์นะครับจากร้านไทยวันนะครับวันนี้เราก็พามาดูโซน Exhaust ครับของเรานะครับอยู่ในเพจ T1 Exhaust นะครับก็ตอนนี้มีอีกช่องทางนึงนะครับที่พี่ๆสำหรับรถยุโรปรถซุปเปอร์คาร์นะครับที่ชอบแต่งรถนะครับทำท่อไอเสียนะครับทำได้ทุกรุ่นเลยนะครับอย่างคันนี้จะเป็น Audi TT MK3 หรือ Mark 3นะครับคันนี้เป็นตัว6สปีดดูยังไงไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปครับคันนี้ทำท่อระบบวาล์วหลังแคทนะครับอย่างคันนี้เป็นตัว6สปีดนะครับพี่ๆหลายๆคนที่ใช้รุ่นนี้จะชอบสอบถามว่าเสียงหลังแคทเป็นยังไงผมก็เลยจะถามว่าของพี่6สปีดหรือ7สปีดเพราะอะไรนะครับอย่างข้อแรกเลยเท่านี้นะครับตัว6สปีดคันนี้จะโล่งเลยเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัว7สปีดจะเป็นอีกแบบนึงอ่ะเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูประมาณนี้นะครับอ่ะมาครับอย่างคันนี้นะครับเป็น6สปีดนะครับเราก็จะเดินตั้งแต่ตูดแคทเลยนะครับหรือหลังแคทตรงนี้นะครับตัดต่อเชื่อมตรงนี้นะครับใช้ประกับเดิมได้นะครับใช้หูยึดเดิมนะครับวิ่งดัดไปเลย CNC 3นิ้วนะครับมาถึงท่อนนี้ครับนับแปนใช้นับแปน CNC เหมือนเดิมดูรอยเชื่อมครับโอ้โหเรียนคลิปครับผมดัดตีนที่ต่อครับเครื่องดัดใหญ่นะครับจะโค้งได้ประมาณนี้เลยครับถึงหม้อพักก็จะเป็นระบบวาล์วนะครับเปิดปิดเสียงได้ผ่านรีโมทตัวนี้ครับเปิดเสียงแล้วก็ปิดเสียงกดแช่ไว้3วินาทีนะครับตัวระบบวาล์วตัวนี้ตอนกลางนี่จะทำการคันชักนะครับดึงปิดดึงกลับนะครับจะมีห้องแยกซ้ายขวานะครับระหว่างหม้อวาล์วกับไม่วาล์วนะครับเขาจะวิ่งเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็แยกอิสระครับอย่างคันนี้ก็เลือกเป็นปลายอาคาหรือปลายคาร์บอนนั่นเองนะงานสวยๆ4นิ้วครึ่งโอ้โหเต็มช่องแบบนี้ฮะดิฟฟิวเซอร์เดิมใส่ได้เลยสวยเดี๋ยวมาฟังเสียงในคลิปต่อๆไปกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับพี่ๆที่อยากทำท่อไอเสียครับติดต่อไทยวันได้นะครับขอบคุณครับ